พายุโซนร้อนค่ะแม่นี่อัปเดตกันหน่อยสำหรับพายุนี้นะคะหยินซิ่งในมหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลจีนใต้นะคะซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะก็อัปเดตสำหรับสถานการณ์นะคะพายุหมุนเขตร้อนในมหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลจีนใต้ล่าสุดเช้าวันนี้ในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกค่ะพายุดิเพรสชันได้ทวีกำลังแรงขึ้นนะเป็นพายุโซนร้อนหยินซิ่งซึ่งใช่แล้วนะคะยินเฉยๆไม่เป็นไรหรอกนี่มันซิ่งด้วยถูกต้องนะคะแล้วยินซิ่งที่เราพูดถึงกันอยู่เนี่ยค่ะแม่ก็หมายถึงว่าเป็นต้นไม้ท้องถิ่นในประเทศจีนนะคะกำลังเคลื่อนตัวนะทางตะวันตกเฉียงเหนือแล้วก็คาดว่าจะเคลื่อนผ่านตอนบนของเกาะลูซอนประเทศฟิลิปปินส์ในวันที่8พฤศจิกายนนี้นะคะแล้วก็เคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนแต่มาในช่วงที่มวลอากาศเย็นแผ่ลงปกคลุมประเทศไทยตอนบนด้วยก็ยังไม่มีผลกระทบกับประเทศไทยนะคะในตอนนี้เนี่ยถูกต้องแต่ว่ายังต้องติดตามนะคะเนื่องจากว่าทิศทางเนี่ยยังมีการเปลี่ยนแปลงด้วยสำหรับพายุโซนร้อนหยินซิ่งนี้นะคะ